การเมืองครับที่ก็ยังมีปัจจัยกดดันนะฮะต่อตลาดหุ้นแล้วก็มีรายงานเกี่ยวกับการแนะนำนะฮะเพื่อสะสมหุ้นที่เป็นเป้าหมายของกองทุน TESG โฉมใหม่นี้รายงานล่าสุดก็สืบเนื่องมาจากดัชนีที่ปรับลดลงนะครับเมื่อวานนี้ถึง10จุดกว่าๆใช่นะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องบอกว่าแปลกประหลาดเพราะตลาดเพื่อนบ้านเนี่ยครับเมื่อวานเขาก็บวกกันเขาบวกกันส่วนใหญ่เลยนะเกือบทุกตลาดไอ้ของเรานี่ลงเป็น10จุดเลยนะครับแล้วก็เป็นวันที่2ของการใช้มาตรการ Uptick Rule ใช่ที่ครับถูกคาดหวังว่าจะเป็นมาตรการที่ช่วยสกัดการทำธุรกรรมช็อตเซลล์ได้แต่ปรากฏว่าครับไอการทำธุรกรรมช็อตเนี่ยครับมันอาจจะหายไปจากตัวหุ้นนะแต่มันไปโผล่ที่ตัวของดัชนีของตัวดัชนีในส่วนของสัญญาล่วงหน้าTFX ใช่ครับเหมือนจับปูใส่กระด้งนะ อุดรูหนึ่งไปโผล่อีกรูหนึ่งอะไรประมาณนั้นก็ดูแล้วเหนื่อยแต่คำถามคือครับอะไรทำให้นักลงทุนมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันยังเป็นขาลงถึงได้มีการดาหน้าเข้ามาครับทำธุรกรรมช็อตดังเช่นที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้อะไรคือปัจจัยอะไรคือสาเหตุถ้าดูจากปัจจัยแวดล้อมนะถ้าดูหนึ่งปัจจัยเรื่องของฟันเดเมนทัลเราก็ไม่ได้น้อยหน้าที่อื่นนะผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนก็ยังเติบโตได้ดีนะฮะก็ถือว่าไม่ได้แย่ดีขึ้นด้วยซ้ำแต่ที่น่าสนใจในพี่สุประชัยครับคือผลประกอบการเติบโตจริงนะแต่ราคาหุ้นเนี่ย valuation มันสารวันเตี้ยลงใช่ใช่คือก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นนะในสภาพปกติครับหุ้นที่จะเทรดต่ำบุ๊กนะก็จะมีหุ้นธนาคารธนาคารและอาจจะมีหุ้นคอมโมดิตี้พวกคอมโมดิตี้จ๋าๆเลยเนี่ยเพราะฉะนั้น valuation เขาจะต่ำเพราะความเสี่ยงมันสูงบางไตรมาสผลประกอบการก็ดีเลยพุ่งปูดปราดบางไตรมาสก็หดบางไตรมาสก็ขาดทุนครับลุ่มๆดอนๆนั้นเข้าใจกันได้สถานการณ์ปกติเนี่ยจะมีแบงก์กับพวกคอมโมดิตี้จ๋าๆนะฮะที่เทรดต่ำบุ๊กแต่ปัจจุบันไปดูหุ้นโรงไฟฟ้าหลายหุ้นแล้วก็อีกหลายๆหุ้นครับปรากฏว่าซื้อขายที่ PBV ต่ำกว่า1เท่าก็ถือต่ำบุ๊กแทบทั้งนั้นนั่นสิฮะแต่ผลประกอบการโตใช่ไหมโตฮะผลประกอบการโต10 20 30% นะแต่ valuation หดหายลงเรื่อยๆนะฮะเนี่ยครับคำถามคือมันไปติดขัดอยู่ที่ส่วนไหนฝรั่งครับหรือนักลงทุนไทยเขาไม่เชื่อมั่นในส่วนใดนะครับใครคือเจ้าปัญหาใครคือเจ้าปัญหาตัวนี้แหละฮูใครนะอ่ะปรากฏการณ์เมื่อวานนี้ครับก็มีการวิเคราะห์ไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองนะฮะแล้วก็มีการแนะนำให้สะสมหุ้นที่จะเป็นเป้าหมายของกองทุน TESG เป็นยังไงฮะครับในแง่ของหุ้นใน TESG นะครับ อย่างกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะฮะมีการประเมินนะครับว่าหุ้นเด่นในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็เป็นแน่นอนฮะไปอยู่ในส่วนที่เป็นบลูชิพขนาดใหญ่นะที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายของการลงทุนของกองทุน TESG นะครับ1ก็คือ AOT 2ก็คือ BDMS 3 CPO 4ปตท.นะครับอันนี้ในมุมของหุ้นที่เข้าธีมเรื่องของกองทุน TESG นะครับแล้วก็รวมถึงหุ้นที่งบไตรมาส2ที่คาดว่าจะออกมาดีนะครับแล้วก็หุ้นที่มีโอกาสที่จะถูกในแง่ของช็อตคัฟเวอร์หรือว่าการซื้อกลับนั่นเองนะครับตัวนี้ก็1ก็คือตัวของ AAI 2ก็คือตัว AWC 3 CBG แล้วก็4 CPF อันนี้อยู่ในธีมที่งบไตรมาส2เด่นแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกคัฟเวอร์ช็อตเนี่ยมากสุดอันนี้ก็ถือที่ผ่านมาถือว่า4หุ้นเนี่ยมีในแง่ของช็อตที่มีการคงค้างอยู่นะฮะก็มีจำนวนมากเหมือนกันแต่ว่างบออกมาเนี่ยมีโอกาสจะออกมาดีก็ทำให้มีโอกาสที่จะเกิด cover shot ได้ในสำหรับใน4หุ้นนั่นเองนะครับ
ันนี้ก็เป็นคำแนะนำสองทีมนะถ้าทีม TSG ก็4หุ้นก็คือ AOT BDMS CPO แล้วก็ปตท.นั่นเองนะครับนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่เอานะก็หลบเลี่ยงความเสี่ยงจากเรื่องของการเมืองนะที่ยังมีความไม่แน่นอนแล้ววันนี้ก็เป็นคดีของก้าวไกลด้วยนะที่จะศาลรัฐธรรมนูญก็มีการสั่งให้วันนี้นัดพิจารณานะฮะเดี๋ยวเราดูว่าจะออกมาอย่างไรนั่นเองนะครับชี้เลยหรือเปล่าวันนี้วันนี้ยังไม่ชี้ยังไม่ชี้ยังไม่ชี้นะยังไม่ชี้นะฮะ